็เลยเป็นที่มาว่าทำไมทีมงานของเราต้องพาอาสาสมัครไปลองเลยหลากหลายวิธีหวีผมหน้ากระจกตอนกลางคืนคุณกล้าหรือเปล่าเป็นเล่นนะแข็งกล้าหรือเปล่าหล่อนจะตายไม่กล้าหรอกไปเรือนไทยบ้านทรงไทยแบบนี้ลองหวีดูสิจะเจอหรือเปล่าแล้วอีกวิธีสุดคลาสสิกก้มลงไปเฮ้ยมองลอดวางขาก็ลองทำดูแล้วดูซิจะเห็นผีไหมเห็นวิญญาณได้หรือเปล่าคุณผู้ชมฮะมีน้องผู้หญิงอยู่คนนึงนะเธอทำตามคำสั่งของทีมงานเราว่าน้องลองรำสิรำไม่ได้ผีดูสิอุ้ยแล้วพี่กอล์ฟทัศนัยนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะจู่ๆน้ำตาไหลร้องไห้ออกมาเอ๊ะคุณผู้ชมหรือว่าอะไรบางอย่างหรือวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นไม่พอใจหรือเปล่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าณสถานที่แห่งนี้มีดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่จริงหรือไม่ทางทีมงานจึงได้เชิญอาสาสมัครมาเข้าร่วมภารกิจที่คาดว่าจะทำให้สามารถสัมผัสกับวิญญาณได้ซึ่งขณะที่กำลังจะเริ่มภารกิจแรกคุณกอล์ฟก็สื่อสารถึงความต้องการของดวงวิญญาณได้ว่าอยากให้อาสาสมัครของเรารำให้ดูเกิดเรื่องไม่น่าเชื่อแล้วก่อนระหว่างที่เรารอจะให้น้องออยเนี่ยขึ้นไปปฏิบัติภารกิจนะครับผมแล้วน้องกอล์ฟก็บอกว่าดวงวิญญาณของผู้หญิงอ่ะเขาอยากให้รำให้ดูใช่ไหมเขาอยากให้ใส่ชุดไทยแล้วรำให้ด้วยซ้ำเอาละหนูอันหนูเคล็ดนั่งฟ้อนก็ได้ทรงผมเหมือนเขาเลยทรงผมคุณผู้ชมไม่น่าเชื่ออีกแล้วน้องก๊อฟบอกว่าทรงผมก็เหมือนนะครับเหมือนเขาเลยพอได้ยินแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะก็โอเคนะในขณะเดียวกันระหว่างที่ทีมงานกำลังจัดเตรียมกล้องวงจรปิดสำหรับจับภาพในที่มืดก็เกิดเหตุการณ์ที่กล้องถ่ายติดภาพปริศนาลักษณะทรงกลมกระเด้งแล้วกล้องก็หมุนตามไปในทิศทางเดียวกันจนมาหยุดอยู่ตรงจุดที่เป็นเสาตกน้ำมันโดยที่ทางทีมงานยังไม่ได้ปรับมุมกล้องและไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรมีแต่เพียงเรื่องที่เล่ามาว่าดวงวิญญาณที่เป็นเด็กเคยมาชวนเล่นลูกตะกร้อที่อยู่ภายในห้องนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ผมก็กำลังเดินไปส่งน้องพลอยเพื่อทำภารกิจไปนั่งอยู่ในห้องที่มีเสาตกน้ำมันนะครับผมตอนนี้ก็ดูน้องก็ยังดูนิ่งๆอยู่นะเดี๋ยวพี่อยากให้หนูเดินเข้าไปในห้องนั้นเลยนะน้องออยตอนนี้หนูเป็นยังไงบ้างรู้สึกอะไรบ้างมั้ยจ๊ะใจสั่นๆค่ะพี่อยากให้หนูอ่ะฟ้อนรำหน่อยนั่งฟ้อนรำได้ไหมจ๊ะหนูมารำให้แม่ดูนะคะแต่ว่าหนูรำไม่เป็นเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้น้องเริ่มฟ้อนรำแล้วรำสวยนะขนาดรำไม่เป็นทำไมรำสวยรำสวยมากเลยอ่ะมือไม้อ่อนนะรำไม่เป็นหรอขนลุกว่ะใช่อ่อนมากเลยเนี่ยรำเป็นด้วยน้องหญิงอะไรวะเนี่ยดูลำไปยิ้มไปเฉยเลยอ่ะเฮ้ยยิ้มจริงด้วยเอิญไงเฮ้ยเนี่ยทำไมคนรู้วะเป็นอะไรตอนนี้อาการเราเป็นยังไงร้องไห้คืออะไรบอกพี่มาได้เลยน้ำตาเขาบอกว่าขอบคุณที่แบบว่ารำให้เขาอ่ะก็พูดไม่ออกเลยคุณผู้ชมพอน้องเขารำเราก็เดินนะรำไม่เป็นนะครับแต่ก๊อฟดูแล้วก๊อฟบอกว่าแม่เขาดีใจแล้วก๊อฟก็คือเหมือนกับว่าร้องไห้เนี่ยแต่เขาน่าจะพอใจแล้วล่ะตอนนี้คิดว่านะหลังจากภารกิจแรกผ่านไปตัวอาสาสมัครเองยังไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งผิดปกติอื่นใดเราเลยย้ายไปเริ่มทำภารกิจที่2กันที่บ้านโชคดีโดยให้อาสาสมัครขึ้นไปอยู่บนชั้น2เพียง2คนคนหนึ่งนั่งแต่งหน้าและมองตัวเองในกระจกส่วนอีกคนหนึ่งนั่งไหว้โต๊ะหมู่บูชาซึ่งพอนั่งไปได้เพียงชั่วครู่ก็มีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นหิวจ้ะเมื่อกี้หนูหันมองอะไรหนูเห็นอะไรบ้างเหมือนได้ยินเสียงคนเดินจากไหนจากไหนตรงไหนขวามือของหนูเองฝั่งตรง
ไม่ตอบเลยคุณผู้ชมใส่แปลวละเอฟที่อยากให้หนูตอนแต่งหน้าอยากให้หนูทำเพลงอะไรแบบนี้ได้ไหมนะถือว่ากล้าไหมมากมากกิฟลุกขึ้นแล้วมองรอดวางขาไปที่กระจกให้พี่หน่อยหนูมองรอดวางขาแล้วมองไปที่กระจกเรามาถามเขากันว่าเขาเจออะไรกันบ้างสัมผัสแล้วอย่าอ่ะน้องอิ๋วก่อนเลยตอนที่บอกว่าให้หันไปหาน้องที่ตั้งแต่หน้าอยู่อ่ะก็หันไปปุ๊บแล้วก็เหมือนกับไม่ใช่น้องอ่ะมันบอกว่าเขาไม่ใช่น้องที่เรารู้จักเลยแล้วน้องกิฟล่ะกลัวไหมกลัวค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อที่เราได้ยินมาแบบจากเรื่องเราจากประสบการณ์ต่างแบบถ้าเกิดทำอย่างนั้นอ่ะจะเจอแล้วก็มาถึงภารกิจสุดท้ายอาสาสมัครของเราทั้งสองคนจะถูกพัฒนาการด้วยโซ่ตรวนโดยคนหนึ่งจะถูกตรึงเอาไว้กับเสาส่วนอีกคนหนึ่งให้เดินถือโกฏอัฐิเดินวนไปรอบๆ บริเวณซึ่งในขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นอาสาสมัครอีกคนก็เหมือนจะมองเห็นอะไรบางอย่างเบลเขาเห็นอะไรบ้างถามเบลเขาเห็นอะไรอยู่บ้างรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังจ๊ะรู้สึกมีคนเดินตามหลังจ๊ะไม่อยากอยู่แล้วอ่ะเบลตอนนี้เบลเห็นอะไรตามหลังจ๊ะอีกไหมเอาจริงจริงเอาความรู้สึกตอนนี้ก่อนตรงนี้ตอนโซ่ตรงนี้ไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่รู้สึกตรงตู้มากกว่าให้จ๊ะไปเปิดดูตอนนี้เป็นห่วงจ๊ะมากเลยเร็วเข้ามาเลยเอาผ้าดิบผูกตาแล้วนอนหงายมองหลังคาบ้านเฮ้ยกล้องมันไปจับอะไรวะบนหลังคาเดี๋ยวนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็คือเราให้น้องเขานอนนิ่งอยู่กับพื้นส่วนอีกคนนึงก็เข้าไปอยู่ในตู้แต่กล้องวงจรปิดของเราเนี่ยมันดันเสยขึ้นเหมือนกับถ่ายไปบนหลังคาเราทั้งที่ไม่มีอะไรนะถอดผ้าก่อนเราก็พอเปิดตู้แล้วมองรอดหลังคามองไปที่เบลนะอะไรนะขอดูนะที่เบลไม่ได้หันหน้ามาใช่ไหมเป็นยังไงที่ให้ไปอยู่ในห้องตรวจเมื่อกี้สัมผัสอะไรได้บ้างไหมเจออะไรบ้างไหมตอนเดินลากเนี้ยค่ะลากตรวจอ่ะก็อึดอัดแบบว่าเหมือนหายใจไม่ออกเลยแล้วตอนที่ให้มองรอดหวังขาเจออะไรไหมเหมือนก็คือจะมีพี่เบลนั่งข้างในแต่ว่าหนูก็ถามไปว่าพี่เบลได้หันหน้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหน้าที่เราเห็นน่ะใช่หน้าเบลไหมก็ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าใช่โอเคโอ้โหแต่ละอย่างพี่เบิร์ตเหมือนในหนังเลยโคตรน่ากลัวเลยอ่ะใช้คำนี้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าให้น้ำแข็งไปนี่คือช็อกน้ำลายฟูมปากแน่นอนอ่ะโอ้โหกลัวถ้ามองอีกมุมหนึ่งเป็นไปได้หรือเปล่าว่าพอเรากลัวเรากังวลทีนี้ฟุ้งซ่านคิดไปต่างๆนานาเป็นจินตนาการของเราหรือเปล่ามันก็ยิ่งไปควบคุมจิตใจของเราอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะเชื่อแบบไหนก็แล้วกันถามดอมให้ไปป่ะล่ะไม่เห็นไหมเฮ้ยไม่ต้องมามองไม่ไปอยู่แล้วเออ